มาดูแนวทางในการแก้ไขในเรื่องของเรือประมงกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของทัพเรือภาคที่2จับกลุ่มเรือประมง2ลำขณะที่มีการทําประมงค่ะบริเวณหน้าน้ําจังหวัดสงขลาด้วยหลังจากตรวจพบนะคะไม่มีใบอนุญ,ญาตการแจ้งเข้าออกค่ะเรือประมงที่ถูกจับกลุ่มคือเรือเทพพรชัย1และเรือเทพพรชัย2ซึ่งเป็นเรือประมงนะคะที่เป็นเรือประมงอวนลากนอกหน้าน้านํา ถูกเรือหลวงคำรนศิลป์จากกองทัพภาคที่สองจับกลุ่มได้ขณะที่ทำประมงจับปลาอยู่ในอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาประมาณ80ไมล์ทะเลหลังตรวจสอบเรือประมงทั้งสองลำแล้วก็พบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานการแจ้งเข้าออกของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดสงขลาแต่มีเอกสารประจำเรือครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจึงควบคุมเรือพร้อมใต้กงและลูกเรือรวม12คนกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา นายนิวัฒน,น์เ็นทวนรองนายกสมาคมประมงสงขลาระบุว่าเรือประมงทั้งสองลาออกทำประมงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557ในน่านน้ำประเทศมาเลเซียต่อมามีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเรือเข้าออก ทางเจ้าของเรือจึงเรียกกลับให้มาทําใบแจ้งให้ถูกต้องเนื่องจากว่าหลักฐานประจําเรือมีครบถ้วนตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ระหว่างเดินทางกลับได้ทําการประมงด้วยและถูกตรวจสอบจับกุมก่อนทางนี้ทางกองทัพเรือภักที่สจะทําการตรวจสอบหลักฐานการออกไปทําการประมงที่ประเทศมาเลเซียของเรือทั้งสองลำอีกครั้งว่า ออกไปทําการประมงตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือไม่หากเป็นความจริงจะไม่ถูกดําเนินคดีแต่จะดําเนินเอ,เอกสารหลักฐานในการแจ้งเข้าออกให้ถูกต้องต่อไป